นักล่าฝันคนต่อไปเป็นคนที่5แล้วนะครับ V9 นุกนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนุ๊กนิ๊กโอ้โหชุดสวยจริงๆครับนุ๊กนิ๊กเนี่ยน่าจะต้องไปเป็นนักแสดงแน่ๆแล้วอาว่านะครับเพราะว่าในคลาส acting เนี่ยบางทีดูเหมือนว่านุ๊กนิ๊กนี่จะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นการแสดงแล้วอันไหนเป็นตัวจริงครับที่ดูนะเห็นนุ๊กนิ๊กฟาดหลังพี่ออฟเนี่ยโอ้โหแบบอะไรนิดโกรธจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอินในบทหรือยังไงคือคุณครูมีโจทย์มาให้ค่ะคือว่าเราต้องเป็นโจทย์ความต้องการนะคะคือพวกเรา4คนนิวตี้พี่อีกหนูแล้วต้องใครอีกสักคนค่ะแล้วลืมเพื่อนคือต้องการหมอนใบนี้มากๆแล้วคือเราต้องหาเหตุผลว่าทำยังไงเราจะได้หมอนใบนี้ไปอ๋อจำได้เรามีกุญแจซอนอีกคนนึงแล้วคือคุกเก๋ก็ให้พี่ออฟเข้ามาแล้วคือพี่ออฟอยู่ๆคือพวกเรากำลังคุยว่าใครจะเอาหมอนใบนี้ไปนิวตี้บอกว่าถ้าใครหาเหตุผลดีๆคือจะให้ไปแล้วอยู่ๆพี่ออฟวิ่งมาเอาไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหโกรธเต็มที่คือแบบโกรธจริงเลยนี่คือท่าทางแบบโกรธจริงเลยนะครับเอาจริงเลยถ้าได้ชมวันนั้นจะเห็นว่าน้องนุ่มนิกฟาดหลังเต็มที่เลยBye.
นุ๊กนิก V9 ครับเชิญคุณฟอร์ดครับสวัสดีครับพี่ฟอร์ดสวัสดีครับทะลุครับทะลุนะครับ คือน้ำเสียงของน้องเขานี่มันทะลุพุ่งพรวดออกมาข้างหน้าเลยนะครับซึ่งตอบโจทย์ในอาทิตย์นี้ได้ถือว่าแตกมากๆเลยนะครับดีใจด้วยนะครับขอบคุณค่ะก็สามารถทำให้แก้วหูเราสั่นสะเทือนได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับซึ่งตอบความเป็นร็อกได้ดีมากนะครับข้อที่จะติมีข้อเดียวเท่านั้นนะครับน้องอาจจะต้องปรึกษาทีม acting นะครับฝึกเดินแบบนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเดินให้สวยแล้วก็วางโพสิชันตัวเองให้มันดูสง่านะครับเวลาที่เราร้องไม่ใช่แบบเดินพรวดออกมาแล้วก็นึกจะหยุดก็หยุดไม่ได้มีที่มาที่ไปนะครับแล้วเราก็ยืนห่อปากลงมาหมดนะครับ แต่ว่าความเรื่องเสียงนี่โอ้โหสุดยอดยอมรับนะครับเรื่องความสวยเดี๋ยวให้พี่ปังพูดต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะพี่ปังผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญครับเชิญครับได้ครับผมสวัสดีจ้านุกนิกเมื่อกี้พี่ฟอร์ดพูดเรื่องลำไส้ใหญ่แล้วก็มาเมื่อกี้ก็มาทะลุมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเปล่าใช่ไหมครับอ๋อจะได้พูดไปด้วยน้องนุกนิกนี่เนี่ยนะครับโอ้โหถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีมากโถใครจะมาทำได้แบบเพลงนี้ไม่มีทางหรอกนะเชื่อพี่นะครับแต่ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากและเหมือนอย่างที่พี่ฟอร์ดบอกเลือกใช้ลักษณะเสียงได้ดีคมชัดนะครับฝ่าดนตรีออกมาได้เลยเข้ากลางกระบาลเถิกๆของพี่นี่พอดีเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงเพี้ยนสูงบ้างก็ตามปกติทั่วๆไปเนี่ยเขามักจะเพี้ยนต่ำกันนะครับแต่แปลกดีอันนี้เพี้ยนสูงนะครับทำได้ดีมากนะครับส่วนเรื่องหมอนที่ตอนนั้นเรียนอยู่ในคลาส actingพี่ออฟเอาไปแล้วหมอนใบนั้นใช่ไหมครับค่ะแต่หมอนใบเมื่อกี้พี่ขอนะครับ ขอให้โชคดีครับนุ๊กนิกขอบคุณค่ะครับเชิญครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับน้องนุ๊กนิกนะฮะเมื่อสัปดาห์แรกเลยที่พี่เคยบอกว่าน้องเหมือนเด็กอนุบาลวิ่งอยู่รอบสนามอะไรเงี้ยนะฮะพี่ขอถอนคำพูดแล้วกันนะฮะพี่คิดว่าวันนั้นอาจจะเป็นเพราะเป็นเวทีแรกก็เลยตื่นเวทีนิดหน่อยนะฮะแต่วันนี้ได้แสดงศักยภาพของน้องออกมาได้เต็มที่นะฮะแล้วรู้ว่าตัวจริงของน้องนุ๊กนิกเป็นยังไงนะฮะตอนนี้สุดยอดมากครับวันนี้ครับแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะรักนุ๊กนิกโหวต V9 ครับ